กำลังใจกับคณะครูผู้เกษียณทั้ง15ท่านครับค่ะเป็นเกียรติประวัติหน้าหนึ่งของเราชาวโรงเรียนพิบูลบางสารที่มีเกษียณอายุราชการมากที่สุดในปีนี้นำโดยท่านหัวเรือใหญ่พอคุณครูกลุ่มสาระทุกกลุ่มสาระค่ะและหนึ่งงานด้วยงานแน่แน่ด้วยเรียกได้ว่าปีนี้เต็มเวทีกันเลยทีเดียวนะคะสง่างามมากๆค่ะซึ่งดูแล้วท่านก็สวยสมวัยทุกคนนะครับดูแล้วยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขวันนี้ท่านอาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับอีกสักครู่หนึ่งนะครับเขาคงจะเข้าสู่พิธีการนะครับเพื่อเป็นการรู้จักคณะคุณครูอีกท่านหนึ่งด้วยความกระชับและรวดเร็วนะครับขอแนะนำคุณครูแต่ละท่านดังนี้นะครับเชิญครับค่ะท่านแรกค่ะขออนุญาตแนะนำนะคะคุณครูเกียรติศักดิ์แก่นสารค่ะครูชำนาญการพิเศษนะคะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ค่ะคณิตศาสตร์นะครับท่านต่อไปครับคุณครูศรีชัยเรือนเงินครับครูชำนาญการพิเศษกรมสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณครูธีรเดชหน่อแก้วค่ะครูชำนาญการพิเศษนะฮะกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษาค่ะท่านต่อไปครับคุณครูทองสืบหารวยครับชำนาญการพิเศษกรมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ค่ะท่านต่อไปนะคะคุณครูอนงศรีวัฒนพงศ์ค่ะครูชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยค่ะภาษาไทยท่านต่อไปครับคุณครูสุจิตราพงวาทิตศิลปะครูชำนาญการพิเศษครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณครูสุพรคืนดีค่ะครูชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ค่ะท่านต่อไปหัวเรือใหญ่นะครับท่านผู้อำนวยการเกษมสุขเพชรดีครับผู้อำนวยการระดับเชี่ยวชาญชีวิตราชการของท่านเป็นผู้บริหาร20กว่าปีโดยเริ่มต้นผู้บริหารที่โรงเรียนเอื้อนใหญ่พิทยาต่อจากนั้นก็ย้ายไปหลายโรงเรียนนะครับจนกระทั่งมาอยู่ที่โรงเรียนของเราปี2556ทำหน้าที่หัวเรือใหญ่ที่นี่อยู่3ปีเสร็จครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณครูคำขวัญพรหมดีค่ะครูเชี่ยวชาญนะคะกลุ่มเชี่ยวชาญแน่แนวกลุ่มงานแน่แนวค่ะงานแน่แนวท่านต่อไปครับคุณครูสุวิมลเสงี่ยมกิตติคุณครับครูชำนาญการพิเศษกรมสารสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมค่ะท่านต่อไปค่ะคุณครูมุจลินแสงสว่างค่ะครูชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยค่ะท่านต่อไปคุณครูประทมคำทาครูชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระต่างประเทศครับเอกภาษาอังกฤษครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณครูพุทธาบุญหนุนค่ะครูชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ค่ะคณิตศาสตร์นะครับท่านต่อไปครับคุณครูสุภาพชัยการชำนาญการพิเศษสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมค่ะและท่านสุดท้ายนะคะคุณครูพัฒนชาติบุตรมาศค่ะครูชำนาญการพิเศษนะคะกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษาเยอะมากวันนี้น้องศิลป์น้องสาวมาเยอะนะครับมาเยอะนะครับครับในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานในพิธีนะครับได้กล่าวแสดงมุทิตาจิตและมอบของที่ระลึกตามลำดับขออนุญาตกราบเรียนเชิญครับค่ะเรียนเชิญค่ะเรียนท่านผู้อำนวยการสำนักการศึกษาท่านธรพงศ์เพียรพงศ์ท่านอดีตผู้อำนวยการวิโรจน์บรรดาศักดิ์ท่านอาจารย์สุบินมูลประสงค์ท่านสมาชิกสภาจังหวัดเขตอำเภอพิบูลมังสาหารท่านวิเชียรลาดูท่านมงคลสุภัสสะท่านคณะอาจารย์ที่มาให้เกียรติวันนี้และที่สำคัญที่สุดก็คือท่านอาจารย์เกษมสุขเพชรดีและท่านคณะอาจารย์ทั้ง15ท่านที่เกษียณในวันนี้พร้อมทั้งครอบครัว
วันนี้เมื่อกี้ผมดูวิดีทัศน์ลูกสาวบอกว่างานวันนี้เป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากมีคณะคุณครูของเราทั้งหมด15ท่านที่เกษียณอายุปีนี้ผมก็ได้สืบดูโรงเรียนต่างๆว่ามีโรงเรียนไหนที่เกษียณอายุมากเท่ากับเราไหมไม่มีของเราเป็นโรงเรียนที่ใหญ่โรงเรียนพิบูลย์มังสาหารถือว่าเป็นโรงเรียนสังกัดองค์การองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเพราะฉะนั้นความภาคภูมิใจหลายอย่างที่เกิดขึ้นผมดูวิธีทักก็จัดได้ประทับใจผมดูแขกอาจารย์ที่มาร่วมวันนี้มากมายประทับใจและที่สำคัญความผูกพันที่มีกับโรงเรียนที่บุญมังสาหารเป็นความผูกพันทางใจที่ลึกซึ้งมากมีทั้งอดีตผอ.มีทั้งอดีตคุณครูที่สังกัดที่ทำงานให้กับโรงเรียนที่บุญมังสาหารมีทั้งลูกศิษย์ที่จบไปแล้วและลูกศิษย์ที่กำลังอยู่เรียนอยู่ในขณะนี้มาร่วมกันด้วยความรักความผูกพันของความเป็นเผ่าแดงของเราจริงๆนี่คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดลูกสาวบอกว่ามีโดมที่ยิ่งใหญ่ผมต้องขอขอบพระคุณท่านนายกพรชัยโฆษณัตที่ได้จัดอนุมัติให้เรามีโดมที่สามารถที่จะรองรับและที่ยิ่งใหญ่กว่าหลายโรงผมต้องขอแสดงความเสียใจที่วันนี้ต้องเสียต้องจากคณะอาจารย์ของเราทั้ง15ท่านที่เป็นคนที่เก่งคนที่ดีและมีประสบการณ์แต่วันนี้ราชการหยุดใช้แล้วแต่ถึงแม้ว่าราชการไม่ได้ใช้แต่คณะคุณครูเราทั้ง15ท่านก็ยังเป็นครูที่อยู่ในดวงใจของพี่น้องเผ่าแดงเสมอครับความดีที่ท่านอาจารย์ทั้ง15ท่านได้ช่วยกันสร้างได้ช่วยกันทำให้โรงเรียนพิบูลย์มังสาหารของเรายิ่งใหญ่ได้นี่คือสิ่งที่ประทับใจและเป็นสิ่งที่เราเผ่าแดงจะไม่ลืมเราจะคิดถึงคุณงามความดีของคุณครูทั้ง15ท่านถึงแม้ว่าคุณครูจะพักผ่อนแต่คุณครูอาจจะต้องถูกรบกวนจากโรงเรียนพิบูลย์มังสาหารคุณครูจะต้องถูกรบกวนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแน่นอนและที่สำคัญผมดีใจว่าวันนี้ผมได้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้านายผมเพิ่มขึ้นมาอีก15คนเมื่อก่อนผมเป็นผู้บังคับบัญชาแต่วันนี้หลังจากวันนี้เป็นต้นไปเริ่มวันที่1ตุลาคมท่านเป็นเจ้านายผมเพราะพวกผมต้องพึ่งพาอาศัยท่านพวกผมต้องไปกราบต้องไปไหว้ท่านพวกผมต้องทำงานให้กับท่านเพราะท่านคือพี่น้องประชาชนของจังหวัดอุบลของเราวันนี้ผมต้องขอขอบพระคุณค
คณะอาจารย์ต้องขอขอบพระคุณคณะศิษย์เก่าขอขอบพระคุณลูกศิษย์และแขกผู้มีเกียรติที่เราได้มาร่วมแสดงพลังความรู้สึกที่เป็นดวงใจอันเดียวกันในความรักความผูกพันของอาจารย์ของเราคุณครูของเราทั้ง15ท่านและทำให้เกิดความรู้สึกที่เราเองจะต้องอยู่และก็ผูกพันในภาพของความเป็นเผ่าแดงตลอดไปสุดท้ายนี้ผมขออัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสากลโลกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระเจ้าใหญ่อินตี้พระเจ้าใหญ่อินแปศาลเจ้าพ่อหลักเมืองด้วยบุญบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชินีนาถและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือขอช่วยดลบันดาลให้อาจารย์และพวกเราทุกคนจงมีความสุขมีความเจริญคิดอะไรก็ให้สมมุ่งมากปรารถนาอย่าได้เจ็บอย่าได้ป่วยขอให้มีเงินร่ำรวยกันทุกคนครับขอขอบพระคุณท่านต่อไปขอได้เชิญท่านประธานได้มอบของที่ระลึกให้กับคณะคุณครูผู้เกษียณเริ่มต้นจากทนแรกท่านนนท์เลยครับเป็นประเพณีของเราชาวเท่าแดงนะครับนับใจจากพวกเรามอบทองให้เป็นที่ระลึก